Facebook และอีกหลายโซเชียลมีเดียโดนโจมตีเยอะที่สุดเรื่องอะไรครับเรื่องความเป็นส่วนตัวครับเขาเอาข้อมูลพวกเราไปเพื่อยิงแอดเราให้แม่นขึ้นแต่ในอีกทางหนึง่งสมมุติว่าผมดูแต่การเมืองฝั่งที่เป็นอนุรักษ์นิยมอย่างเดียวผมก็จะอยู่ในโลกนั้นเพราะว่าฟีดมันก็จะขึ้นให้แต่โลกแบบนั้นอันนี้คือปัญหาใหญ่ของเรื่องเฟกนิวส์ที่เกิดขึ้น Metaverse เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะมี1-2ระบบหรือว่ามันจะเป็นโลกเดียวกันที่ผู้คนทั้งหมดเนี่ยอุ้มชูอยู่เอาไว้ผมได้ประเด็นนี้มาครับจากการพูดคุยในงาน World Economic Forum ในหัวข้อที่ชื่อว่า Shaping a s h a r e Future Making the Metaverse The Secret sauce. Cr Crypto Sauce Cracking วันนี้มาเจอกันนะครับเพราะอยากจะขอบคุณครับ,รบกราบงามๆเลยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอด1ปีกว่าๆของการเปิดช่อง y t u t u นะครับและตอนนี้ตัวเลขก็คือ400,000ซับแล้วเย้ดีใจมากขอบคุณมากนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นเป็น The s e s r e t Sauce c ค u ัคับของคนที่อยากจะหาความรู้ต่างๆเรื่องของธุรกิจเรื่องของความเป็นผู้นำที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรู้จักกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น เราก็เลยจัดการทำสิ่งที่เรียกว่า YouTube Membership หรือว่า The Secret Sauce Club ใน YouTube ครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นปุ่ม j o ยใช่ไหมครับถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วจะสามารถสมัครได้ถามว่าสมัครแล้วได้อะไรสิ่งที่จะได้แน่ๆครับหลังชื่อของทุกท่านครับเวลามาคอมเมนต์จะมี loyalty badge อยู่ครับแต่เหมือนตราประทับบอกว่าคุณเป็นแฟนเรามากน้อยแค่ไหนแล้ว loyalty badge อันนี้ทีมงานตั้งใจมากครับ ทำออกมาเป็นรูปซอสมะเขือเทศครับก็ล้อกับคําว่าเดอะซิกเก็ตซอสนั่นเองนะครับมีวิวัฒนาการด้วยครับยิ่งเป็นนานขึ้นมันก็จะพัฒนามากขึ้นจากซองซอสมะเขือเทศเล็กๆเ,เป็น2เดือน3เดือนคอมเมนต์บ่อยๆแชร์บ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะครับก็จะเริ่มเติบโตนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยร่างเต็มร่างใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นขวดราชาของซอสมะเขือเทศมีมงกุฎอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ คุณยังจะได้อิโมจิน่ารักน่ารักนะครับก็เป็นรูปหน้าตัวกระตูนแบบผมนยนะฮะหน้าร้องไห้หน้าดีใจหน้ากําลังคิดอะไรสนุกสนุกอยู่จะได้คอมเมนต์กันสนุกมากขึ้นด้วยนะครับ <Wow. S 1> ถามว่าจอยนี้ราคาเท่าไหร่ก็ราคาเพียง50บาทต่อเดือนเพียงเท่านั้นนะครับสามารถเลือกช่องทางในการชําระเงินได้อย่างสะดวกตามแต่ที่ท่านมีเลยนะครับหวังว่าจะได้มาเป็นเดอะซิกเกอร์ซอสคลับกันคอมเมนต์กันแชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับขอบคุณครับ m e t าเวิร์สอนาคตของความเป็นส่วนตัว m e t าเวิร์สอนาคตของโลกแห่งความคิดสุดโต่งเมตาเวิร์อนาคตของการโฆษณาวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่อง m e t a เวิร์สกันต่อนะครับถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่ฮอตเนาะ แล้วก็มีหลากหลายประเด็นผมก็จัดไปหลายตอนนะครับแต่ว่าใน cracking crypto ตอนนี้ครับผมอยากจะชวนคุยเรื่องที่มันอาจจะเป็นที่ถกเถียงกันแต่ผมเชื่อว่าน่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของ data privacy เรื่องของ echo chamber เรื่องของ filter bubble หรือว่าเรื่องของการโฆษณาผมเล่าอย่างนี้คือท่านอยู่ในโลกเว็บ2เนี่ยนะฮะเ,เราพูดถึง Facebook เป็นหลักละกันเนาะเพราะว่ามันใช้บริการค่อนข้างมากเนี่ย Facebook และอีกหลายโซเชียลมีเดียโดนโจมตีเยอะที่สุดเรื่องอะไรครับ เรื่องความเป็นส่วนตัวครับเขาเอาข้อมูลพวกเราไปเพื่อยิงแอดเราให้แม่นขึ้นเขาเอาข้อมูลเราไปเพื่อให้เราสามารถใช้บริการและเราติดมากขึ้นอัลกอริทึมเงี้ยเราสไลด์ดู TikTok เนี่ยผมชอบดูบาสเกตบอลก็จะมีแต่บาสเกตบอลในทางหนึ่งข้อมูลที่เอาไปก็ดีก็ Personalization ผมแต่ในอีกทางหนึ่งมันก็พูดตรงๆมันก็ Toxic ใน2มุมหนึ่ง,งารำคาญนฮะโฆษณาเ <Yeah. S 2> ยอะก็จะยิงแอดอยู่นั่นแหละ2 การเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปเราไม่รู้เอาไปใช้ทําอะไรและ3ครับหลายครั้งครับข้อมูลเหล่านั้นที่เขาเอาไปมันทําให้เรานั้นอยู่ในโลกของตัวเองคือฟิลเตอร์บับเบลความคิดสุดโต่งมีโอกาสเกิดขึ้นสมมุติว่าผมดูแต่การเมืองฝั่งที่เป็นอนุรักษนิยมอย่างเดียวผมก็จะอยู่ในโลกนั้นเพราะว่าฟีดมันก็จะขึ้นให้แต่โลกแบบนั้นถูกไหมครับมันก็จะไม่เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีคนคิดอีกแบบนะ ในโลกแห่งความจริงมันเป็นแบบนั้นเราก็จะเหมารวมว่าในโลกโซเชียลมีเดียมันเป็นแบบนั้นอันนี้คือปัญหาใหญ่ของเรื่องเฟกนิวส์ที่เกิดขึ้นหลายคนก็เอา,เอากลไกนี้มาใช้ผลประโยชน์หลายคนทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องของ b r i d g e Analytica ใช่ไหมครับที่กลายเป็นแคมเปญเรื่องการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่โจมตีฮิลลารีคินตันแบบนี้เป็นตน้นหรือว่า Brexit แบบนี้เป็นตน้นไปดูใน Netflix ได้นะมีสารคดีเรื่องนี้นี่ก็เลยเป็นความท้าทายใหญ่มาก ของโลกโซเชียลมีเดียในยุคเว็บ2.0ซึ่งเราไม่ควรจะสารอยถูกไหมฮะไอบาดแผลเนี้ยเราไม่ควรจะจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะถ้าเรากระโดดเข้าไปสู่เมตาเวิร์สมันเหมือนกับเราเคยผิดพลาดมาแล้วเราไม่ควรจะผิดพลาดอีกแล้วผมช่วรมาร์คซชอ์เกอร์เบิกเองโดนโจมตีเรื่องนี้เยอะมากต้องไปให้การกับคอนเกรสอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นที่ผมเชื่อว่าเราน่าจะพูดคุยกันเพราะว่า แต่ละประเทศก็คงต้องมีเรกูเลชันนะครับหรือว่าในแง่ของการอยู่ร่วมกันผู้ให้บริการก็ต้องคิดค้นอะไรที่มันทำให้มันเป็นเ e t t e r w o เวิร์โลกที่ดีขึ้นผู้ใช้บริการอย่างพวกเราเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในอนาคตว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรายินดีจะให้ข้อมูลแต่มันมีแอดเราโอเคไหมหรือเราอยากจะเลือกที่จะจ่ายตังค์อ่ะก็ไม่แน่นะในเมตาเวิร์สอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้ ผมได้ประเด็นนี้มาครับจากการพูดคุยในงาน World Economic Forum 2022ที่ d a v o สประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีงานที่เขาพูดหลายประเด็นนะจริงๆแล้วนะครับทั้งประเด็นเรื่องโลกร้อนนะครับประเด็นเรื่องการทำงานการ r e s สก l l แต่ว่าวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่อง Metaverse ก่อนในหัวข้อที่ชื่อว่า shaping a s h a r e future making the metaverse นะครับโดยที่คนที่เป็นพิธีกรหรือเป็น Moderator นะครับ ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเชฟประเด็นได้ค่อนข้างดีนะครับคุณแอนดรูว์รอสซอกินนะครับก็เป็นนักข่าวจากเดอะนิวยอร์กไทมส์เนาะแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการของ CNBC นะครับเซสชั่นนี้เนี่ยเขาสัมภาษณ์แขกรับเชิญทั้ง4ท่านครับทุกท่านได้แก่คุณเพ็กกี้จอห์นสันเป็น CEO ของ Magic Leap ก็เป็นบริษัทผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์และก็ซอฟตแวร์เพื่อสร้างภาพสามมิติแบบภาพยนตร์ก็เป็นด้านฮาร์ดแวร์ท่านที่2ผมชอบเหมือนกันครับคุณไอ โอลามานะครับเป็นรัฐมนตรีด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงเศรษฐกิจดิจิทัลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะฮะอุ้ย <_ d ata> เขามีรัฐมนตรีด้านปัญญาประดิษฐ์เชิงเศรษฐกิจดิจิตัลเลยนะครับน่าสนใจนะฮะท่านที่3ครับคุณคริสคอร์เป็น CPO หรือว่า Chief Product Officer ของเมตตาเลยโอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ตอบหลายประเด็นเนี่ยเข้าเป้าเพราะว่า คงจะเป็นคนที่มีอิทธิพลจริงๆในโลกแห่งอนาคตเพราะว่า Facebook เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมตาแล้วคนนี้คงจะเห็นภาพของเมตาเวิร์สชัดที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคุณฟิลิปโรสเดลนะครับคนนี้ก็น่าสนใจครับเขาเป็นผู้ก่อตั้ง Second Life ก็คือเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ทำเกี่ยวกับเมตาเวิร์สย้อนกลับไปนานมากแล้วเหมือนกันนะครับให้คนเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นคล้ายๆเกมเดดซิมแบบนั้นนะซึ่งทั้ง4ท่านเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันเดี๋ยวจะสรุปประเด็นมาให้ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับหัวข้อแรกเนี่ยเขาเวียนกันเลยครับเขาอยากให้ทั้ง4ท่านเนี่ยได้พูดถึง Metaverse และผลกระทบต่อสังคมโลกเพราะว่าแต่ละคนก็คงมีนิยามที่ไม่เหมือนกันนะเขาเริ่มที่คุณคริสคอกก่อนนะครับซึ่งเขาเป็น CPO ของ f a c e b o o เนี่ยนะเมตาเนี่ยเขาบอกว่า Metaverse เนี่ยจะเป็นการวิวัฒน์ใหม่ของอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะไม่เป็นมิติเดียวอีกต่อไปแต่อินเทอร์เน็ตจะกลายเป็น3มิติ แล้วก็อธิบายต่อว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นแค่หน้าเว็บไซต์และเป็นรูปร่าง2มิติบนสกรีหรือบนหน้าจอเท่านั้นการวิวัฒน์นี้เกิดขึ้นมาแล้วกับคอมพิวเตอร์ซึ่งมันเริ่มจากกล่องมืมาในห้องใต้ดินแล้วขึ้นมาอยู่บนโต๊ะทํางานก็คือเดสก์ท็อปเนาะแล้วก็กลายเป็นโมบายโฟนสมาร์ทเดเวิ์ที่อยู่ในกระเป๋าของเรากระเป๋ากางเกงอะไรแบบนั้นทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นใน50ปีที่ผ่านมา ในช่วงเวลาหลังจากนี้เรากําลังก้าวไปสู่ยุคที่การป้อนข้อมูลนั้นไม่ได้ใช้การพิมพ์อย่างเดียวแต่ใช้ดวงตาเราครับแต่ใช้อวัยวะของพวกเราแทนแป้นคีย์บอร์ดต่างๆแน่นอนครับอุปกรณ์ในกระเป๋ากางเกงเราก็จะหายไปด้วยเช่นกันโดยที่ m e t a เวิร์จะเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนผ่านอิเน,น,อนเทนนอร์นเน็ตไปสู่โลก3มิติครับส่วนของคุณโรสเดลนะครับ ผู้ประกอบการแล้วก็วิศวกรตั้งแต่ปี1994ครับเขาบอกว่าเมตาเวิร์สเป็นแนวคิดของการสร้างสถานที่ที่ถูกจำลองขึ้นในคอมพิวเตอร์โดยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่เรียกได้ว่าเป็นที่ดินนะฮะเพื่อทุกคนสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ซึ่งตัวเขาเองได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าไอเกม Second Life ของเขาเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดดังกล่าวตอนนั้นมีอวตารแล้วมีพฤติกรรมมีจิตวิทยาในการอยู่อาศัยซึ่งมันก็วิเศษมาเพราะฉะนั้นมุมมองของโรสเทล ก็คงคล้ายๆที่หลายคนเห็นเนาะ The Sandbox หรือว่าใน Roblox Rob อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นที่ดินก็ในมุมอมองหนึ่งคุณโอลามาครับบอกว่าในเชิอองการใช้พื้นที่เนี่ยก็ใช่เขามองอย่างนั้นเช่นเดียวกันเขาพูดถึงคอนเสิร์ตของคุณ Travis Scott ที่ถูกจัดแสดงขึ้นในฟอร์ตไนท์ Fortnite นะฮะมีคนเข้ามาชมถึง56ล้านคนซึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยจัดมานะก่อนหนะนีน้คือ1ล้านคนเพราะฉะนั้นเมตาเวิร์เนี่ยเขาพูดถึงสเกลครับ อ้าวอันนี้ก็สําคัญนะเป็นเรื่องของสเกลการปรับขนาดของร้านค้าบริการหรือสินค้าต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นคือแบบแรกแบบที่2ครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือการแสดงออกต่างๆเราเคยพิมพ์ข้อความอ่านกันบนจอแต่ตอนนี้เราจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆและบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้คุณเพ็กกี้จอห์นสันครับบอกว่าเธอเนี่ยเคยได้ยินคอนเซปต์ของเมตาเวิร์สมาจากหนังสือของ Snow Crash เนี่ยนะฮะสำหรับมุมมองของเธอเขามองว่ามันคือจุดสูงสุดของระบบ ที่จะมีการผนึกรวมกันระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความจริงได้แบบไร้รอยต่อแต่เธอคิดว่าตอนนี้ความสามารถมันเนี่ยต้องพูดกันตามตรงว่ามันยังค่อนข้างจํากัดอยู่เพราะว่าคนยังพูดถึงแค่ Virtual Reality แต่ความจริงแล้วเนี่ย metaverse เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Virtual Reality เท่านั้นมันยังมีอีกหลากหลายรูปแบบเพราะว่าเธอมองว่าความสามารถที่ทําให้สมองของเราตอบโต้กับสิ่งที่คิดว่าจริงอย่าง Oculus หรือว่าไอ้พวกแว่น VR ที่เราใส่เนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่าการใช้อุปกรณ์พวกเหล่านี้เนี่ย มันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยซึ่งมันก็ดีมีประโยชน์แต่เธอมองว่า augmented reality คือการที่เราใส่อุปกรณ์แล้วเรายังอยู่ในโลกจริงอยู่ก็คือเชื่อมต่อกันไม่ได้เป็นโลกแบบเสมือนไปเลยเต็มรูปแบบนั่นนะครับ mm hmm. เขาเลยมองว่า metaverse น่าจะเป็น augmented reality มากกว่าอันนี้ก็แต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนนะครับอ่ะหัวข้อต่อมาครับเขาก็ถามต่อนะครับว่า metaverse เนี่ยมันควรจะเป็นยังไง มันควรจะมี1-2ถึงระบบเท่านั้นที่เป็นผู้ให้บริการหลักเช่นเป็นโลกของ f a c e b o o เมต t าก็พอแล้วหรือเปล่า Microsoft ก็พอแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นโลกเดียวกันที่ผู้คนทั้งหมดเนี่ยอุ้มชูอยู่เอาไว้นะครับหรือว่ามันจะมีหลายเมตาเวิร์สมากเลยเหมือนมัลติเวิร์สหลายเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับคุณคริสคอกบอกว่าเขาหวังและกันเขาหวังหวังว่าทุกอย่างจะสามารถทํางานร่วมกันได้โดยเขาได้ยกตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าคือไฮเปอร์ลิง นะครับนั่นคือการบังคับการเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตที่สามารถคลิกที่ข้อความที่มันจะเป็นสีน้าเงินเนาะเวลาเราเอาเมาส์ไปจ่อเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นมาเนาะแล้วก็สามารถย้ายไปอยู่ในอีกหน้าหนึ่งของบริการอื่นได้เป็นโครงสร้างที่ทําให้ Google สามารถสร้างบริการออนไลน์ขึ้นมาได้ซึ่งสําหรับเขาเนี่ยตอนนี้มีข้อตกลงเรื่องรากฐานของ Metaverse เช่นกัน Metaverse ก็จะซับซ้อนขึ้นไปตามการเวลาโดยเปรียบกับการสร้างไฮเปอร์ลิง์ที่มากขึ้นตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในโลกของ Second Life แล้วก็ไปประชุมแล้วก็ไปเที่ยวโคลิเซียมในเมตาเวิร์สโลกอื่นแล้วก็สามารถปิดระบบได้ทันทีที่ต้องการเพราะฉะนั้นในความหมายของคุณคริสคอกเนี่ยเขาพยายามจะบอกนะครับว่าเฮ้ยมันคงจะไม่ได้มีแค่โลกเดียวแต่มีไฮเปอร์ลิงก์ที่ผมสามารถลิงก์ไปหลายๆโลกได้แล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบของ AR ที่สามารถแปลภาษาให้ได้ด้วยคำถามก็คือจะทำยังไงให้หลักการมาตรฐานต่างๆเรื่องของตัวอวตารหรือการเคลื่อนย้ายไปสู่อีกโลกหนึ่งเวิร์สทีละเวิร์สเนี่ย มันจะทํายังไงในเรื่องของมาตรฐานความเป็นส่วนตัวมาตรฐานเรื่องของการเข้ารหัสการที่ปุ่มรีพอร์ตจะทํางานการแจ้งรายงานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่นักพัฒนาก็คงจะต้องพัฒนาอีกมากมายนะครับสำหรับคุณฟิลิปโรสเดลครับบอกว่าความเป็นไปได้ยังคงเปิดกว้างแต่จะทํางานร่วมกันอย่างไรให้ยังมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานอยู่นะครับก็คือมีสิ่งที่จะต้องทํางานอีกเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับหัวข้อต่อมาครับ คุณแอนดรูนะฮะพิธีกรเนี่ยเขาก็ได้โยนประเด็นถึงเรื่องของเมตาเวิร์สในเชิงกฎหมายแล้วก็การกำกับดูแลนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นพรมแดนที่ไร้ที่สิ้นสุดอะ่ะแล้วก็สมมุติว่าในพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยมันมีเหตุการณ์การกราดยิงกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการที่เขา,าถ่ายทอดสดลงในแอปแอป,แอปหนึ่งแต่ว่าในกฎหมายบางที่คุณไม่จําเป็นต้องลบอันนั้นกฎหมายบางที่คุณจำเป็นต้องลบคือกฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกัน จะจัดการยังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในวงเสวนาเนี่ยจะพูดคล้ายๆกันนะครับหนึ่งก็คือเงื่อนไขของระบบเมตาเวิร์สแต่ละตัวคงมาต้องตกลงกันว่าจะเป็นยังไงอีกอันนึงก็คือเรื่องของแต่ละประเทศเนี่ยเขามองว่าคงจะต้องมีการมาพูดคุยกันเห็นพ้องต้องกันว่าเนื้อหาแบบไหนที่อินเทอร์เน็ตแบบใดที่ควรจะมีเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนะว่ามันขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศถูกไหมครับ แต่พอมันเป็นโลกของเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะว่าถ้ากฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเนี่ยไอ้โลกของเมตาเวิร์สมันจะเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันก็จะแอดวานซ์ขึ้นคือ,อการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยมันคงต้องมีแหละนะฮะเช่นเรื่องของดาร์กเว็บเรื่องของการฆาตกรรมอะไรแบบนี้มันคงต้องมีแต่ว่าแต่ละประเทศก็คงจะต้องมาหารือกันระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่คงเป็นความท้าทายและเป็นความยากมากขึ้น โซนอีกมุมหนึ่งครับคุณคริสคอก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆแต่ละมาตรฐานของเมตาเวิร์สของผู้ให้บริการเนี่ยน,นะฮะก็คงจะต้องมีกฎเกณฑ์ของตัวเองเขายกตัวอย่างเหมือนกับเวลาเราให้เร й ติง้งภาพยนตร์นะครับเช่นเรต R หรือว่า PG นะครับว่าเนื้อหามีข้อบังคับอะไรบ้างเขายกตัวอย่างเหมือนกับเวลาคุณเดินเข้าไปในบาร์กับเดินเข้าไปในสนามเด็กเล่นนะ ข้อบังคับเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าจริงๆกฎเกณฑ์อาจจะใช้กฎเกณฑ์คล้ายๆเดิมกับอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแต่ในหลายๆเรื่องก็คงต้องค่อยๆดูกันต่อไปยังไม่มีการลงลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเพราะว่า อีกเรื่องนึงที่เป็นความท้าทายคือการสื่อสารหลายอย่างในเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นการสื่อสารผ่านเสียงก็คือมันเป็นการพูดกันอะ่ะมันเป็นอวตารพูดกันอะ่ะมันไม่เหมือนแบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่มีการพิมพ์มันจะค่อนข้างเรียวถามกว่าคือเหมือนไลฟ์ตลอดเวลาในโลกโลกนั้นการเก็บข้อมูลก็ยากขึ้นปัญหาก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าคงจะต้องมีการหารือร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็หารือร่วมกันร,ระหว่างผู้ให้บริการของเมตาเวิร์สด้วยนะครับคุณพิธีกรก็เลยถามต่อคร บทเรียนบทเรียนหนึ่งจากโลกของ Facebook ที่ Mark คซักเบิร์กโดนจมตีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือการที่เขาใช้ข้อมูลของพวกเราเอาไปหารายได้เพราะว่าโมเดลการหารายได้ของ Facebook ในปัจจุบันหรือว่าเมตตาเนี่ยนะมันก็คือหารายได้จากโฆษณามากกว่า90%อยู่แล้วซึ่งบางคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยเฮลตี้นะเพราะว่าเอาข้อมูลผมไปอะใช่ไหมแล้วพอเราไม่ยอมให้ข้อมูลเนี่ย หุ้นก็ตกเลย f a c e b o o นะฮะ Mark s, าามาร์คซักเบิร์กก็ออกมาโวยวายอะไรอย่างนี้เนาะพอมันมีประเด็นนี้ครับทางพิธีกรก็เลยโยนคำถามนะฮะไปให้ทางคุณโรสเดลก่อนคือคุณโรสเดลต้องเล่าว่าเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ย a c e b o o k เนี่ย personalize ข้อมูลแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เราเนี่ยให้ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วก็ยิงแอดมาถูกไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะเก็บเป็น Subscript i o n m o เด l ได้ไหมคือเก็บตังค์ไปเลยคุณจะได้ไม่ต้องเอาข้อมูลเราเวโฆษณาอะไรแบบนั้น,นะฮะ ทางคุณโรสเดลก็เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใช่เขามองอย่างนั้นเขามองเลยนะครับว่า,าทางเมตตาหรือเมต a า e เวิร์สในโลกแห่งอนาคตเนี่ยควรจะเก็บค่าบริการไปเลยค่าธรรมเนียมไปเลยแลกเข้าเหมือนเราซื้อ Netflix ซื้อ Spotify ะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมายิงแอดพอไม่ต้องมายิงแอดเนี่ยเรื่องของ Data Privacy ข้อมูลต่างๆเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องให้มากถูกไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นมุมนึงฝั่งเมตตาครับคุณคริสเนี่ย ก็ถูกโยงคำถามนี้มาเช่นกันนะคุณคริสก็มองอีกแบบเขาบอกเออก็ใช่แหละแต่เขาก็มองว่ามันควรจะมี2แบบเป็นทางเลือกนะครับเช่นถ้าเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเงินนะก็อาจจะยอมใช้แบบเดิมไปแล้วก็ยอมให้ข้อมูลไปนะครับแต่ถ้าคนที่คอนเซรนิร์นเรื่องข้อมูลมากแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายก็จ่ายเงินโดยที่ข้อมูลตัวเองก็ยังอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้เป็นต้นไม่แน่ใจทุกท่านคิดเห็นยังไงครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยสมมติว่าเมตนะครับเปิดตัวเรียบร้อย จะใช้บริการคุยกับเพื่อนจะทําการคล้ายๆโพสต์เฟซบุ๊กบนสเตตัสหรือว่าจะพูดอะไรแบบนโพสรูปที่คงจะต้องมีฟอร์มที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับแต่คุณต้องเสียเงินนะอาจจะเดือนละ99้บาทแต่ว่าคุณไม่ต้องแลกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าไม่มีโฆษณายิงเข้ามาเลยคุณเอาไหมอ่ะก็ไม่แน่นะเพราะว่าผมเชื่อว่าในอนาคตมันก็คงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมเชื่อว่าทาง Facebook เองก็คงมีบทเรียนที่โดนโจมตีค่อนข้างมากในตรงนี้นะครับ แล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณพิธีกรเนี่ยเขาก็เลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเขาพูดถึงการแสดงออกแหละผมขอมอนุญาตใช้คำนี้พิธีกรไม่ได้ใช้นะแต่ผมขอใช้คำนี้แล้วกันเรียนคีย์บอร์ดโซ่ he's back <S new master อ่าเรามีเรื่องนี้กันใช่ไหมในโลกออนไลน์ที่หลายคนบ่นว่ามันท็อกซิกคือคอมเมนต์มันท็อกซิกเขาบอกว่าจะเป็นอย่างไรประสบการณ์ในเมตาเวิร์สการแสดงออกในโลกออนไลน์ที่อย่างหนึ่งพูด แต่พออยู่ในชีวิตจริงเนี่ยไม่เห็นกล้าวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้เลยเออมันจะเป็นยังไงคุณโรสเดลเนี่ยเขาพูดถึง Second Life ซึ่งมุมนี้ผมคิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจนะเขาบอกมันก็มีเหมือนกันที่เป็นโลกที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเวลาเราโพสต์ใน reddit หรือว่าในใน slack เนี่ยซึ่งคล้ายๆกับพันทิปหรือว่าไลน์ของเขาในกลุ่มที่ทํางานเนี่ยนะครับมันจะมีการโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงแต่พอเป็นเซค o n d ไลฟ์แน่นอน เดินเข้าไปพูดในร่างของอวตารตอนนั้นยังไม่มีหน้ากากใส่แบบ virtual reality นะฮะมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบเลยครับมันกลายเป็นว่าคนเดินเข้าไปในฐานะอวตารแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมเห็นคุณโพสแบบนี้นะคุณไม่สบายใจตรงไหนหรือเปล่าหลายครั้งคนในร่างอวตารเนี่ยนะครับมักจะพูดในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาจะพูดกันแบบซึ้งๆหน้าประมาณว่าขอโทษไม่รู้อะไรเข้าสิงผม ซึ่งข้อดีที่คุณ r o สเดลเนี่ยบอกว่าอยากมาทํางานทุกวันเนี่ยเพราะว่าการได้อยู่ในโลกนั้นมันเหมือนกันได้เจอกันแบบตัวต่อตัวได้พูดคุยกันจริงๆแม้กระทั่งเป็นอวตารในโลกออนไลน์เอาผมว่ามุมนี้ก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะครับว่าจริงๆ Metaverse เนี่ยมันอาจจะทําให้วิธีการสื่อสารของพวกเราเนี่ยมันยกระดับไปอีกขั้นคือเวลาทุกท่านคอมเมนต์กับผมทุกท่านอาจจะคอมเมนต์แบบหนึ่งเพราะว่าเรามีกําแพงกั้นอยู่ คือไม่เห็นหน้าหรือบางทีใช้อวตารอะไรแบบนั้นแต่พอเป็นเรื่องของเมตาเวิร์สจริงๆแม้ว่าจะใช้อวตารแต่มันเป็นการพูดแบบเรียวถามมันเหมือนการคุยกันนะครับมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเกรียนใส่กันจะด่าทอใส่กันก็อาจจะนะอาจจะน้อยลงเหมือนกับเวลาเราพิมพ์กันในไลน์เนี่ยบางทีเราไม่เห็นสีหน้าแววตาเราก็อาจจะกระโชกโคกหักกันได้แต่พอเจอหน้ากันผมเชื่อว่าวิธีการพูดมันจะละมุนละมอมมากขึ้น เขาก็เลยมองโลกในแง่ดีนะคุณโรสเจอร์บอกว่าเออก็ถ้าเปิดมองในโลกของซ e เครนไลฟ์เนี่ยการได้อย่างน้อยเนี่ยเหมือนในโลกจริงมากขึ้นสื่อสารกันแบบผ่านตัวอวตารที่เป็นเรียลไทม์น่าจะทําให้คนเนี่ยสื่อสารกันแบบเหมือนเจอกันจริงๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับพอพูดถึงเรื่องเกรดคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยนะฮะฝั่งของคุณพิธีกรก็เลยก็เลยถามต่อว่าเอยแล้วอย่างนี้เสรีภาพในการแสดงออก มันจะเป็นยังไงกับอวตารนิร,รนามที่ไม่เปิดเผยตัวตนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นนิร,รนามนั่นแหละที่เป็นประโยชน์นะ <c oughs> เขาก็ยกตัวอย่างถึงอัลลับสปริงอะไรแบบนั้นเนาะคงไม่มีใครอยากเปิดเผยตัวริงนะครับเวลาประท้วงอะไรอย่างนั้นมันอาจจะส่งผลเสียได้ทางคุณคริสตอบน่าสนใจครับ <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนี้มันน่าจะมี2ระบบเลยในอนาคตอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเวลาเราเข้าไปในพันทิปหรือเข้าไปใน reddit เนี่ย เราไม่ต้องใช้ชื่อจริงเนาะเราใช้นิ้อนา,นาม0.00 0, 0หรือชื่อเป็นในเกมอะไรแบบนี้อะไรก็ได้นะครับมันก็เลยอาจจะมีการโทรกันมีการเกลียนกันเกิดขึ้นแต่พอใน Facebook ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนระบบเนาะก็คือต้องใช้ชื่อจริงเท่านั้นผมก็โดนนะฮะคือก่อนใช้ชื่ออื่นเนี่ยมันก็มาให้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าทําให้ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอย่างมากเพราะว่าจากการศึกษามาอย่างยาวนานเขาพบว่ายิ่งคุณเนี่ย ได้ใช้ชีวิตที่ห่างจากตัวตนจริงเท่าไหร่พฤติกรรมของคุณก็จะเปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่ามีข้อดีข้อเสียไหมก็มีเขาบอกว่าใน Metaverse ที่เขาจะทำเขาอาจจะตั้งกฎที่แตกต่างกันในแต่ละโลกหรือในแต่ละการใช้งานเพราะเราจะมีสถานที่ที่บางอย่างเราควรจะทําตัวแบบเป็นปกติก็คือห้ามนิรนามผมให้คุณผู้ชมเดาว่าคือโลกของอะไรเช่นการประชุม อ่ะเพราะว่าเขาพยายามพูดถึงเรื่องนี้เยอะเนาะเวลาเราประชุมกันเนี่ยเฮ้ยก็ขอให้แสดงตัวตนจริงนะใช้ชื่อจริงๆเข้าร่วมสิหรือวิธีการบางอย่างที่เรามารวมตัวกันแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นจริงจังเป็นวิชาการหรือว่าอาจจะเป็นการหารือที่คิดว่าควรจะเปิดหน้าคุยกันอันเนี้ยก็ให้ใช้ตัวตนจริงๆเขาบอกว่าคุณก็จะมีเสรีภาพในแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นอีกโลกหนึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น ตัวตนจริงๆคุณก็ได้อย่างเช่นเล่นเกมใน r o b l o x เนี่ยโอ้โห้อยล้านคนเล่นอยู่เนี่ยไม่เห็นจําเป็นต้องใช้ชื่อจริงเลยเพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนั้นเราสามารถเล่นโดยใช้ชื่อคนอื่นก็ได้มันก็เลยเป็นการบอกครับว่าในโลกอนาคตในเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีกฎกติกาที่ลงรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นคุณเลือกได้ว่าคุณจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลคุณเลือกได้ว่าคุณจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินคุณเลือกได้ ในโลกนี้ว่าทําแบบนี้คุณจะนิรนามทําแบบนี้คุณจะมีอิเดนติตี้ของตัวเองหรือประเด็นช่วงท้ายที่เขาคุยกันเขาก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณคิดว่าในอนาคตเนี่ย World e c o n o m i c f o ค u m ควรจะจัดในโลก Metaverse หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงคุณคริสก็ตอบนะครับเขาบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแน่นอนปฏิสัมพันธ์ของคนมันจะเปลี่ยนไปแต่การที่เราจัดในโลก Metaverse ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถสเกลได้ไง ผู้คนอีกมากมายสามารถมาร่วมฟังได้โดยที่ไม่เปลืองคาร์บอนด้วยนะก็คือไม่ต้องเผาคาร์บอนจากน้ํามันเจ็ตเครื่องบินบินมาประชุมหรือาบางคนเขาก็อาจจะอยากมาเจอกันก็ได้คนอีกแบบคืออยากเจอกันแบบที่ไม่ต้องใส่หน้ากากเพื่อแลกกับปฏิสัมพันธ์บางอย่างที่เขาอยากได้เขาก็เลยมองว่าเราคงต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จําเป็นเลย ที่จะต้องเดินทางมาเจอกันก็ไปอยู่ในเมตาเวิร์สไปเลยอยู่ร่วมกิจกรรมกันได้แบบอวาตารประชุมกันเหมือนนั่งข้างๆกันเลยแต่ไม่ต้องมาเจอกันแต่มันก็จะมีอีกหลายกิจกรรมที่เราไม่สามารถทดแทนได้ยังไงเราก็ต้องมาเจอหน้ากันโดยเฉพาะเรื่องของเอมพาธีเรื่องของการเข้าอกเข้าใจอะไรแบบนี้เป็นตน้นก็เป็นการสรุปทิ้งท้ายที่ผมว่ามันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าโลกอนาคตเนี่ยถ้าเมตาเวิร์สมันมาจริงๆเนี่ยมันคงมีรายละเอียดที่ทําให้เรามีสิทธิ์เลือก ได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายเขาก็เปิดให้คนที่อยู่ในห้องนั้นได้มีโอกาสถามนะครับคำถามแรกเนี่ยก็น่าสนใจเขาพูดถึงการ upskill r e s กิ l l เขาบอกแต่ก่อนเนี่ยฝึกทักษะใหมท่ทุกๆ10ปีนะตอนนี้ต้องฝึกทักษะใหมท่ทุกๆ3ปีเมตาเวิร์สมาตอบโจทย์ยังไงคุณเพ็กกี้ตอบชัดเจนนะครับเขาบอกแต่ก่อนเนี่ยสมมติคุณเทรนพนักงานเนี่ยอาจจะต้องอบรมกัน3สัปดาห์แล้วก็อยู่รวมกันแล้วก็ส่งตัวออกไป ปฏิบัติงานอะไรแบบนั้นให้ได้ลองงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของเมตาเวิร์สเนี่ยมันอาจจะใหม่กว่าน,นั้นนะครับคือสามารถทดลองงานได้ตั้งแต่วันแรกผ่านโลกเมตาเวิร์สแล้วก็ลดเวลาในการอบรมอะไรแบบนี้ได้มากขึ้นซึ่งตอนนี้มีคนใช้แล้วค่อนข้างมากนะครับในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการอบรมพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมคุณจะเข้าใจได้มากขึ้นสร้างเป็นซีนาริโอจริงขึ้นมาผมเคยเข้าร่วมประชุมของ Red ค r o s s ในต่างประเทศ เรื่อง Journalism ในสงครามเขาให้ผมใส่ไอ้นี่เลยฮะ VR แล้วก็ลองสมมุติดูว่าถ้าเกิดผมอยู่ในสงครามซีเรียผมจะต้องปฏิบัติตัวยังไงผมจะถ่ายรูปไอคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นไหมหรือผมจะหนีหรือเวลาที่ผมเห็นคนที่หนีมาจากซีเรียอย่างนี้นะครับเข้ามาในยุโรปนั่งไอ้เจ้าเรือที่เป็นยานเนี่ยมาเนี่ย ผมจะปฏิบัติต่ตอเขาอย่างไงแล้วเขาจะมีบอกว่าสิ่งไหนควรทําทสิ่งไหนไม่ควรทําทมันก็ทําให้ผมเข้าใจได้มากขึ้นโดยที่ผมไม่ต้องไปอยู่ในสงครามอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเขาพูดถึงการแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายซึ่งไอ้เรื่องของความคิด c o l o คั่วเือ echo chamber นี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่เราพูดกันมานานมากแล้วก็พูดถึงเรื่องการปกปั่นด้วย fake news ทางการเลือกตั้งสหรัฐเองหรือ brexit เองนะครับคุณโรสเทลได้ตอบนะครับว่ามี2วิธีในการจัดการเละหลีกเลี่ยงปัญหานี้1 ในพื้นที่จำลองนั้นเราต้องมีพื้นที่ที่ให้แต่ละกลุ่มมาเจอกันด้วยไม่ได้แบบว่าอยู่ในโลกของตัวเองอย่างเดียวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความคิดสุดตรงได้หากคุณอยู่ร่วมกันกับผู้คนมากมายที่มีความคิดแตกต่างกันเมื่อในสังคมจริงโลกเสมือนเนี่ยสามารถนําคนหลายๆคนความคิดแตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันได้อีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะถกกันได้เพิ่มเติมเขาบอกว่าข้อที่2โมเดลธุรกิจบางประเภทเช่นกลับมาจุดเดิมครับคุณโรสเดลจำได้ไหมฮะเขาพูดเรื่องนี้ครับ โฆษณาครับมีส่วนช่วยที่จะทําให้พฤติกรรมสุดตัมันดุนแรงขึ้นก็ <S <S เพราะว่าเขาเก็บข้อมูลส่วนตัวคุณไปแล้วเขายิงแอดที่มันตรงตามความต้องการของคุณเท่านั้นจะทํายังไงที่มีการนําเสนอเนะื้อหาโฆษณาที่ยุยงและเร่งให้เกิดความแตกแยกเนี่ยมันออกไปสรุปก็คือห้ามมีโฆษณานั่นเองก็เลยอาจจะต้องเป็น subscription based model แล้วก็มีพื้นที่ส่วนรวมแทนที่จะให้กลุ่มคนเนี่ยอยู่ใน echo chamber หรือว่า filter bubble อยู่ในฟองน้ำที่คุณคิดแบบเดิม อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทาง Facebook โดนโจมตีเยอะนะครับใน Twitter ทวิตเตอร์อะไรต่างๆก็พูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมก็ถามเรื่องประเด็นของ Creativity ครับหรือว่าคนที่เป็น Creator จะเป็นยังไงในโลก Metaverse เพราะว่าคําว่า User g e n e r a t e d c o n t e n เเนี่ยเราเห็นมามากและในโลกเว็บ2นะฮเว็บ3จะเป็นยังไงก็คุณคริสก็ตอบได้น่าสนใจนะเขาบอกว่ามันจะยิ่งมากขึ้นมันจะเป็นรูปแบบที่สําคัญมากอย่างในปัจจุบันเนี่ย UGC วิดีโอาะมาก แต่พอเปลี่ยนเข้าไปสู่ในตัว Roblox หรือว่าใน Second Life หรือในโลก Metaverse เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่วิวดีโอแล้วนะฮะมันจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยมันจะเป็นโลกที่มีการสร้างเป็นเหมือนภาพสามมิติอย่างที่เขาพูดกันนะว,ว่ามันจะเป็นภาพสามิติอยู่แล้วเนาะคนที่ทำเรื่องของการสร้างโมเดลลิ่งขึ้นมามันก็จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครีเอเตอร์ใหม่ๆเขายกตัวอย่างนะครับว่ามีคนท่านหนึ่งเนี่ยทำงานกับเมตัลเนี่ยสร้างแบบจำลองของเมมฟิส Welcome our very Metaverse Culture Series Experience to our first y'all ก็คือเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะในปี1960เพื่อฉลองวันของคนผิวสีมาตินลูเทอร์คิงนะฮะและอื่นๆเขาก็สามารถที่จะทำให้พวกเราเนี่ยกระโดดเข้าไปสู่โลกนั้นได้จริงคือปกติเราอาจจะดูสารคดีเอาถูกไหมฮะของมาตินลูเทอร์คิงแต่พออันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโลกจริงได้เลยในตอนนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ได้แค่โพสต์ข้อความด้วย เข้าไปเดินเลยครับในขบวนเข้าไปมีส่วนร่วมในวันเฉลิมฉลองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของครีเอทีฟพูดถึงครีเอเตอร์เนี่ยโอ้โหคนเป็นร้อยเป็นพันล้านคนนะครับจะมีโอกาสมากขึ้นในการสร้างโลกเหล่านี้มากขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของอนาคตเมตาเวิร์สอนาคตความเป็นส่วนตัวอนาคตเรื่องของความคิดสุดโตง่งอนาคตการแบ่งแยกเฟกนิวส์เอ h o c h แชมเบอร์อะไรต่างๆต้องบอกก่อนว่ามันยังเป็นประเด็นที่ดีเบตกันอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นอยากเห็นคอมเมนต์ทุกท่านครับคิดยังไงฮะยังไงเราก็ต้องเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สลูกหลานของเราก็ต้องกระโดดเข้าไปสู่โลกนั้นถ้าเราอยากให้โลกนั้นมันเป็นโลกที่ดีขึ้นเป็นโลกที่เฮลตี้ขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาดเดิมๆเราไม่ควรจะซ้ารอยปัญหาดเดิมๆที่เรามีบาดแผลอยู่คุณคิดเห็นอย่างไรผู้ให้บริการควรจะมีการพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองใหม่อย่างไรผู้ใช้บริการอย่างพวกเราควรจะมีวิธีการใช้บริการอย่างไร สถาบันการศึกษาให้ความรู้แบบไหนดีสุดท้ายครับเร g กลเลเตอร์ครับคนที่มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายควรจะออกแบบนโยบายอย่างไรเพื่อให้โลกเมตาเวิร์สเป็นอนาคตของทุกคนเป็นอนาคตที่สวยงามสวัสดีครับ